มวลความเห็นจากโซเชียลมีเดียสรุปพอสังเกตดังต่อไปนี้ไปดูด้านกายภาพก่อนกายภาพคือร่างกายที่เรามองเห็นเลยเพราะเขาเปิดชัดใช่ไหมคุณนัทครับทั้งเปิดม่านอาเน,นี่ยภาพเนี่ยชัดสุดแล้วภาพนี้ก็ชัดด้วยในรถก็ชัดใช่เปิดม่านแสงไฟมองเห็นชัดเจนแบบนี้ม,มันเห็นอะไรบ้างหนึ่งโซเชียลเขาบอกใบหน้าเอิบอิ่มนะมดูแล้วไม่ได้สูผ้ผอมนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วภาพที่นั่งริมสระน้ําบ้านจันสองล่าเนี่ย ชาวเน็ตถึงขั้นบอกว่าโอ้นี่ลงพุงนะ,ะออลงพุงออหมายถึงว่าร่างกายแข็งแรงดีกินได้นะฮะผิวพรรณยังดูดีขาทั้งสองข้างมีกล้ามเนื้อย้อมผมเนี่ยดำสนิทอายุ75ปีแต่อันจริงอันนี้มันดูดูยากเพราะว่าบางทีปลายผมไม่ได้งอกไงแต่ถ้าไปดูโคนผมอาจจะงอกก็ได้ถูกไหมมันต้องซูมดูมแต่งกายแบรนด์เนมพิถีพิถันมากเขาว่าแบบนั้น เลยตั้งข้อสังเกตหากคุณทักษิณป่วยหนักจริงกําลังรักษาตัวหลายโรคเนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ร่างกายไม่สุดโสมเลยนะใน180วันนี้อาจจะไม่เหมือนกับผู้ป่วยหนักขั้นวิกฤตที่เราพบเห็นทั่วไปเป็นเพราะว่าทีมแพทย์เขาดูแลดีหรือเปล่าอันนี้ก็อีกข้อมูลหนึ่งนะที่พูดแย้งขึ้นมาแถมได้กําลังใจดีด้วยจากครอบครัวแล้วสิ่งสําคัญคือเมื่อเรารู้อยู่แล้ว ว่าเราจะได้รับพักโทษในกรณีที่เวลาอันใกล้นี้แล้วกำลังใจมันก็ดีขึ้นมาไงแน่นอนอนะครับก็อาจจะทําให้ดูกระชับกระเฉงขึ้นมาก็ได้เนี่ยนะครับเรื่องของเฟือกอ่อนครับช่างภาพถ่ายรูปคุณทักษิณอิริยาบถต่างๆตอนที่นั่งอยู่ในรถยนต์เดินทางกลับมาบ้านจันทร์สองลาเนี่ยมันก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับอย่างภาพนี้นครับที่ถ่ายเข้าไปในรถเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะทำไมนิ้วมือหรือว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเคลื่อนไหวได้เหมือนปกติ คือดูจากภาพลักษณะการกำรรหน้ากากอนามัยไว้ในมือขวาแบบแน่นสนิทเลยครับ,รบพนี้แล้วก็พอเห็นจากในภาพเนี่ยพอสวมใส่แมสแล้วเนี่ยนิ้วมือที่วางอยู่บนเขา่าก็คือเหมือนในลักษณะทั่วไปไม่ได้ผิดธรรมชาติหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยดูจากภาพที่คุณอุงอิงนั่งมาคู่กับคุณพ่อใช้มือซ้ายแตะที่แขนขวาข้างที่สวมเฟือกอ่อน อาจจะลืมตัวหรือเปล่าว่าคุณพ่อกําลังเจ็บในร่างกายส่วนนี้แต่สังเกตจากสีหน้าสีตาของคุณทักษิณดูเรียบเฉยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีปัดป้องลักษณะว่าแบบเหมือนแขนข้างนี้เจ็บอยู่ว่ะเขาไม่ได้แตะแรงขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมลูกสาวแตะพ่อก็คือ ด้วยความรักความเอ็นดูอะไม่ไงคุณนุงอิงไม่ลงน้าหนักมือขนาดนั้นหรอกไม่อาจจะเปรียบเทียบกับตัวเองตอนแขนหักแล้วใส่เหล็กเลยอะจงไงโดนได้ไหมไม่ได้หรือว่าบอกทุกคนอย่ามาแตะสะดุ้งสะดุ้งตอนที่เคยใส่เฟือกเช่นเดียวกับคุณภูมิธรรมก็ออกมาเน้นย้ำอะครับเมื่อวานนี้นะค่ับก็ไปถามเหมือนกันถามความเห็นเรื่องนี้ป่วยจริงไม่ป่วยจริงนะครับคุณภูมิธรรมถึงขั้นบอกว่าก็ป่วยจริงอะพวกคุณไม่เข้าใจหรอกว่าคนในอายุขนาดนี้มันมีภาวะในเรื่องของเส้นเอ็นไหลขาดครับผมก็เคยเป็นคุณพีีพนนน์าากิค็็เเเยป่ คุณภูมิธรรมบอกแบบนี้เลยนะครับว่าคนอายุ60สปีขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่มานานเนี่ยจะมีเส้นเอ็นที่ขาดอย่างผมก็ขาดต้องผ่าตัดลักษณะเอ็นเนี่ยมันยุ่ยไปหมดคุณภูมิธรรมบอกผมผมเนี่ยมันยุ่ยไปหมดแล้วนะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ห้อยแขนเนี่ยหกเจ็ดเดือนกว่าจะได้คืนมาเป็นปกติครับเวลาเสร็จแล้วก็ต้องหยุดตีกอล์ฟหยุดออกกําลังกายไประยะหนึ่งเวลาใช้มือก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยคุณภูมิธรรมยังบอกด้วยว่าคนเจ็บป่วยนี่ให้กําลังใจเขาบ้างเถอะอย่าไปมองว่าเขาสร้างภาพถ้า ยังวัยสักสิบปีข้างหน้าแล้วห้อยแขนใส่เฟือกต้นคออาจจะบอกได้ว่ามันผิดปกติแต่นี่เจ็ดสิบปีแล้ว่าเรื่องแค่นี้ทําไมต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่<อ>คุณทักษิณตัดสินใจชัดเจนว่าจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเคยพูดชัดเจนว่าถ้ามีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะแสดงความคิดเห็นอยู่ที่ใครจะรับฟังเอาไปเป็นประโยชน์ได้ทีนี้พอพูดแบบนี้ปุ๊บก็เลยถามต่อครับถึงเรื่องที่รัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคฝวนใช่เลยหรือไม่ เนี่ยนะครับก็น่าจะหมายถึงกรณีของคุณทักษิณด้วยจะไปฟังด้วยใช่หรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าคิดว่าในฐานะที่คุณทักษิณเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างน้อยสังคมไทยยอมรับได้ว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยก็มีการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศได้หลายเรื่องเลยทั้งวิกฤตการระบาดของไข้หวัดนกวิกฤต IMF ดังนั้นหากมีการให้ความเห็นในระหว่างที่ประเทศเจอวิกฤตมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาส่วนจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติจะนํามาปรับใช้เองหรือไม่ดังนั้นอย่าไปกังวลใจหรือว่านําไปผูกกับประเด็นทางการเมือง เมื่อคุณทักษิณเข้ามาแล้วจะครอบงำหรือว่ามีนายกรัฐมนตรีสองคนซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลใจกับรัฐบาลในเรื่องนี้เพราะรัฐบาลได้ตั้งใจทํางานให้ดีอยู่แล้วครับอีกคนหนึ่งออกมาสำทับด้วยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคังแสงบอกนี่ป่วยจริงนะเห็นม,มาแล้วกระดูกหักเมื่อสักครู่คุณอ้วนบอกเอ็นฉีกครับคุณสุทินบอกว่าท่านกระดูกหักด้วยมองว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงๆนะครับ พื้นฐานเนี่ยทำให้เชื่อแบบนั้นนะครับกระดูกหักผมเห็นหักจริงนะไปทำล้อเล่นไปทำเป็นสร้างภาพไม่ได้หรอกและตัวท่านเองท่านก็มีโรคอยู่ผมเชื่อว่าท่านป่วยจริงนะครับคุณสุทินยังบอกว่าการกลับมาของคุณทักษศิลน่าจะมีผลในเชิงความเป็นผู้นำทางจิตวิทยาด้วยแต่เอาเฉพาะสิ่งที่คนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าป่วยไม่จริงเนี่ยการใส่เฝือกที่คอการใส่เฝือกที่แขนคุณสุทินมองและยังรู้สึกสงสารเลย เพราะที่ผ่านมามีแต่คนเห็นภาพคุณทักษิณองค์อาจแข็งแรงเพราะเห็นแบบนี้มันก็สงสารแต่การกลับมาได้ในวันนี้ก็ไม่ง่ายเพราะการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นค่อนข้างยาวนานนะฮะ